เรียกลองซ้อนนะครับสยามยุโรปมาตรฐานที่เราเห็นในหนังซ้อมยาวจะมากกว่าพวกคาตาน่าแล้วกันนะเทียบอันนี้จะยาว37นิ้วนะครับจากใบสิบถ้าประมาณ13ตัวนี้เราใช้ไม่เหมือนคาตาน่าเราใช้จากแรงตัวเป็นหลักอันนี้เราจะใช้แรงลักษณะเป็นคานเหวี่ยงเหมือนกังหันลมได้เลยแล้วเราจะจับกำปลายไว้ปลายเนี่ยก็คงเร็วเราจะต้องการแรงหนุนมากที่สุดส่วนตัวฟรอสการ์ดนะครับการ์ดเนี่ยจะเป็นเหมือนโล่แล้วก็เป็นตัวไว้ป้องกันเป็นอาวุธเนี่ยจะเป็นทั้งลูกและรับแต่ตัวเดียวกันอย่างเช่นว่าสมมติถ้าพี่เขาฟันมาหาผมฟันมุมไหนก็ได้ฟันได้ถึงไหมก็แล้วทำไมอยากเข้ามาข้างในตรงนี้ดีกว่าโอ้ยไปเข้าไปนี้เข้าไปนี้มันจะเป็นอาวุธที่ลูกรับฟันได้ถึงนะกดเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวรับในตัวผมแค่ปิดสามารถเข้าไปทำที่เราได้แล้วอันนี้คือในระยะที่เขาเข้ามาประชิดตัวแต่ถ้าเขาฟันเข้ามาแล้วผมเลือกที่จะเล่นระยะไกลฟันเข้าเร็วก็เบรกเข้ามาเข้าในจังหวะเดียวอันนี้คือลักษณะแล้วก็จะมีเรื่องของมวยปล้ำที่ผมครับปวดอะไรก็ได้อีกทีนึงอันนี้คือลักษณะลองซ้อนก็คือเอามาให้ดูเพราะปกติบ้านเราไม่ค่อยมีใครเล่นกันเลยกินก็ปกติที่จริงๆพวกนี้ต้องมีซ้อนครับที่สวนลุมจะมีซ้อนทุกวันอาทิตย์สวนลุมซ้อน10 โมงถึงบ่ายโมงอะไรอย่างนี้ที่สาราไอบาร์ถ้าใครสนใจก็ลองได้อะไรเงี้ยได้ทีนี้เอาแบบไหนเลยเข้าไปในเป็นการเบรกใช่ไหมแต่ถ้าเป็นอย่างแรกก็จะเป็นการที่เรารอให้เขาเข้ามาเราหันคมเข้าหาเพื่อเราจะได้อยู่ด้านบนจากเขาเพื่อเราจะมีแรงกดเมื่อเสร็จเนี่ยเราสามารถลุกและรับในจังหวะเดียวกันจริงๆเราต้องทำในจังหวะเขาเข้ามาบอกกับเราแทนเสร็จเราเปิดเบรกแล้วค่อยจัดการเขาต่อไปส่วนอันนี้เป็นลองซ้อนนะครับตัวนี้จะเป็นเซเวอร์ของสายโปแลนด์ลูกถึงกระบี่ฐานเรือนั่นเองอันนี้จะเป็นลักษณะตรงไปของกระบี่เซเวอร์ของสายโปแลนด์หรือสายยุโรปนะก็อันนี้ถ้าเป็นดาบไทยเราจะใช้เดี๋ยวต่อแรงเอวมากกว่าไม่ต้องเตะแล้วต่อเดี๋ยวต่อตัวกระบี่เนี่ยเราจะเน้นลักษณะของแรงข้อมือในการข้อมือในการควบคุมดาบเขียนทิศทางในการปั่นตัวของดาบสายเซเวอร์เนี่ยเขาจะเน้นค่อนข้างใช้การฟันในการเบียดการเปลี่ยนทางอะไรที่สำคัญกว่าก็จะเป็นลักษณะกระบี่ที่ค่อนข้างจะมีความรุนแรงมากกว่าแต่เช่นว่าเราจะไม่เน้นรับเท่าไหร่จะมีท่ารับปกติอะไรอย่างนี้แต่เราจะเน้นใช้การฟันคล้ายๆกับของเราซ้อนในการเบียดที่ฟันอะไรอย่างนี้มันหยุดยากจะใช้วิธีการเบียดซ้ายขวาซึ่งการฟันตัวเอ็กซ์เนี่ยของโปแลนด์เรียกว่า cross cutting การฟันตัวเอ็กซ์เพื่อฝังแนวฟันข้างหัวของที่ฟันขวาจะมีเทคนิคหลายแบบตัวเนี้ยจะใช้ข้อมือมากกว่าถ้าเราเนื่องจากมันเป็นกระสุนขนาดใหญ่ขนาดนั้นก็ฟันดับเราเองข้อมือแข็งแรงสามารถทำได้เนี้ยจะเน้นขายแรงลักษณะนี้เพื่อเป็นวงฟันที่เราผ่านตัวไปได้อะใช้วิธีล่ามันเร็วมากอาหารช้าๆหน่อยนะจะเข้าไปเตะเกี่ยวเอาไปในสถานีอะไรลักษณะนี้ฟังหน่วยทีก็ได้การใช้ cross guard เข้าไปเบี่ยงได้เหมือนกันในส่วนของดาบยุโรปเนี่ยพวกการเนี่ยนะเขาจะค่อนข้างโฟกัสเรื่องของการดาบหรือที่เพราะว่ามันจะโหมดให้การใช้งานมากกว่าที่ใช้เทียน